สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านชวนปลูกลีลาวดีครับลีลาวดีมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับมีหลายซีเป็นร้อยเป็นพันนะครับเดี๋ยวนี้มีสายพันธุ์ใหม่ๆเข้าผสมกันแล้วก็มีสายพันธุ์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับลีลาวดีลาวดีเป็นต้นไม้ที่ชอบแสงแดดมากนะครับ 100% นะครับวิธีการขยายพันธุ์ก็เอากิ่งไปชำนะครับหรือพ่อมันเล็กก็ได้นะครับสมัยก่อนนะครับลีลาวดีเป็นต้นไม้ที่ไม่ได้เป็นมงคลนะครับคือสกุลโบราณเขาเชื่อกันอย่างนั้นนะครับแต่สมัยนี้นะครับใครๆก็หันมาปลูกลีลาวดีกันนะครับเนื่องจากว่ามันมีสีสันสวยงามกลิ่นหอมนะครับก็เลยหันมาปลูกกันลีลาวดีเยอะมากที่บ้านก็ปลูกไว้อยู่หลายต้นเลยครับถ้าไปร้านดอกไม้เจอต้นลีลาวดีสีที่ชอบก็ซื้อมาปลูกนะครับบางทีผมก็ไปขอถ้าไปไหนมาไหนเนี่ยเจอต้นลีลาวดีที่เขาปลูกไว้หน้าบ้านนะครับก็สีสันสวยงามก็คอมาปลูกนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับวันนี้ผมไปขอมาจากชาวบ้านเขานะครับเขาให้มาเนี่ยเยอะมากครับเยอะจนเป็นร้อยๆกิ่งเลยนะครับนี่ครับที่ได้มาวันนี้มีหลายสีได้มาเนี่ยสีแดงสีชมพูสีขาวสวยมากครับคือไม่มีพันธุ์ดั้งเดิมนะครับพันธุ์นี้มีแต่พันธุ์ลูกผสมนะครับนี่ก็เข้าความทิ้งมาได้ประมาณเป็นเดือนครับนี่ครับดูจากเพลแล้วรู้เลยลีลาวดีเนี่ยเป็นต้นที่ทนมากๆครับถึงแม้ว่าความทิ้งเอาไว้เนี่ยเป็นเดือนเขาก็ไม่ตายอันนี้นะครับนี่ขอเข้าความทิ้งเอาไว้ดอกมันก็ยังออกอยู่แล้วนะครับยังแผลมันแห้งแล้วนะครับไม่ตายลีลาวดีเนี่ยพอตัดจากต้นใหญ่แล้วเอาไปชำเลยไม่ได้นะครับอย่างน้อยๆก็ต้องสักคืนหนึ่งสองคืนเราต้องทิ้งไว้ก่อนนะครับทิ้งไว้นะครับพอทิ้งไว้แล้วจนแผลมันแห้งแบบนี้เราก็นำไปปลูกได้เลยนะครับแบบนี้ปลูกได้เลยครับเวลาปลูกก็ปลูกง่ายมากครับคือเราไม่ต้องเอาฟังดิ่งเยอะนะครับแค่ประมาณแค่นี้นะครับแค่ฟังแค่นี้มันก็ได้แล้วถ้าเกิดว่าเราฟังลงดิ่งประมาณนี้มันตายครับเพราะว่ามันเน่าครับฝั่งต้นผมก็เอาไปต่อยอดนะครับต่อยอดเปลี่ยนสีเป็นลีลาวดีแพนซีครับต้นเดียวมีหลายสีผมก็ทำไว้แล้วนี่ครับนี่คือต้นที่ผมได้เปลี่ยนยอดนะครับมาต่อกับต้นขาวเหลืองดั้งเดิมนะครับต้นนี้ขาวเหลืองก็คือมีมาตั้งแต่สมัยโบราณครับเห็นได้ทั่วๆไปซึ่งมันไม่ค่อยสวยครับก็เลยมาเปลี่ยนยอดเพื่อให้เป็นลีลาวดีแผ่นสีนะครับถ้ามาต่อไว้15สีมันก็ได้15สีนะครับเป็น100ก็ได้ครับนี่คือลีลาวดียอดลีลาวดีขาวพวงนะครับอันนี้ก็สายพันธุ์นั้นเดิมกันก็มาต่อไว้กับต้นนี้นะครับนี่ติดแล้วครับนี่คือติดแล้วนะครับอันนี้ผมมาต่อได้ประมาณเดือนกว่าแล้วครับผมก็เอาพลาสติกออกแกะเชือกออกนะครับบางยอดนะครับเช่นยอดนี้ผมมาทำได้ไม่นานนะครับไม่ถึงเดือนแต่เห็นว่ามียอดใหม่ๆแผ่นออกมาแล้วนะครับก็อีกไม่นานก็คงจะแกะเชือกออกได้แล้วนะครับอันนี้คือรอดแล้วนะครับต้นกิ่งนี้ก็คือลีลาวดีวิชานุโกนะครับเป็นสีเหลืองนะครับสวยครับดอกมันใหญ่มากซึ่งพันนี้ดอกใหญ่มากครับนี่ก็รอดไปแล้วครับเพราะว่าใบไม้ก็แทงออกไปหลายใบแล้วนะครับแต่ผมยังไม่แกะเชือกนะครับยังไม่แกะพลาสติกตรงนี้นะครับ
กินที่ได้มาวันนี้ก็ผมจะมาต่อกับต้นนี้นะครับจะมาเปลี่ยนกับต้นนี้ครับเวลาเปลี่ยนยอดเราก็ตัดกิ่งเดิมๆเนี่ยทิ้งไปเลยนะครับพอตัดทิ้งไปปุ๊บเราก็มาอีกเป็นตัววีนะครับซึ่งอันนี้ผมกิ่งน้อยนะครับก็ไม่ค่อยแข็งแรงแต่ก็โอเคแหละนะครับแล้วก็เราทิ้งเอาไว้ประมาณสัก10นาทีเพื่อที่ยางมันหมดนะครับซึ่งกิ่งที่มาต่อก็เราต้องทำเป็นตัวแบบนี้นะครับตัววีคว่ำนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปพอเสียบเข้าไปปุ๊บเราก็เอามาเอาพลาสติกมามัดไว้แบบนี้นะครับมัดให้แน่นๆเลยนะครับมัดมัดส่วนยอดเรามาปิดถุงพลาสติกแบบนี้เอาไว้นะครับเพื่อที่น้ำจะได้ไม่เข้าไปแล้วจะเน่านะครับคือถ้าน้ำเข้าไปแล้วมันก็มีโอกาสเน่าได้นะครับนะครับซึ่งวิธีนี้ก็ใครๆก็สามารถทำได้ครับเปลี่ยนยอดดีแล้วดีง่ายมากครับเราต้องลองลงมือทำดูนะครับง่ายมากซึ่งเราก็ได้ต้นลีลาวดีแผ่นสีที่แบบสีสันแปลกตานะครับสวยงามเราก็ได้มานะครับลีลาวดีเมื่อมันออกดอกไปแล้วนะครับบางทีมันก็ติดปลั๊กแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้คือเป็นเมล็ดของมันนะครับข้างในนี้เป็น50 60เมล็ดเลยนะครับเยอะมากนะครับแต่ละปลั๊กเวลามันแก่แล้วมันก็จะแตกนะครับถ้าว่ามันยังไม่แตกเนี่ยเราเอาตัดไปชำเมล็ดของมันยังไม่ได้นะครับเมื่อมันแก่แล้วมันจะแตกออกมาเองนะครับทีนี้เราก็ตัดเอาเมล็ดออกนะครับก็ไปปลูกได้เหมือนกันครับได้หลายต้นนะครับซึ่งผมก็ได้ทำไว้แล้วเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะครับนี่ครับเมล็ดลีลาวดีที่ผมมาเพาะชำเอาไว้นะครับเวลาวิธีชำก็ง่ายๆครับเอาส่วนนี้นะครับไว้บดนะครับแบบนี้ส่วนเมล็ดเนี่ยเราก็ชำเข้าไปนะครับวิธีนี้ขึ้นแน่นอนนะครับวิธีนี้ซึ่งอันนี้ผมเพาะเมล็ดไว้ยังไม่นานเดี๋ยวจะให้ดูอีกที่หนึ่งที่มันงอกขึ้นมาแล้วนะครับนี่ครับอันนี้ผมได้มาประมาณ6ต้นนะครับทั้งหมดนี้ชำเอาไว้ประมาณ15เมล็ดนะครับชำกิ่งก็มีครับนี่ชำกิ่งอันนี้ก็น่าจะรอดแล้วครับเพราะว่ายอดใหม่แทงออกมาแล้วนะครับนี่ก็ชำเก่งไว้เหมือนกันปลูกแบบชิดๆหน่อยเพราะว่าเนื่องจากว่าพื้นที่เนี่ยพื้นที่ที่บ้านผมมันไม่ค่อยมีนะครับก็เลยต้องปลูกชิดแบบนี้นะครับเดี๋ยววันไหนที่เขามีดอกแล้วเดี๋ยวผมเอาให้ทุกท่านได้ชมกันอีกทีนึงนะครับยังไงสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปของผมสวัสดีครับ